ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงพระราชสมภพในวันศุกร์ที่1มกราคม2434ทรงเป็นพระราชปิโยรสพระองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชและพระองค์ที่7ในสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาอบรมตามขัตติยราชประเพณีในปีพุทธศักราช2446พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมขุนสงขลานครินทร์แต่ในปีต่อมาได้ทรงผนวดเป็นสามเณรณวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาในปีพุทธศักราช2448ได้เสด็จไปศึกษาในประเทศอังกฤษที่โรงเรียนแฮโรซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นเวลา2ปีครึ่งและได้ส่งย้ายไปศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยที่เมืองปอสดัมประเทศเยอรมันหลังจบหลักสูตรในปีพุทธศักราช2453ได้เสด็จเรียนโรงเรียนเตรียมนายร้อยชั้นสูงที่กรอสลิสเตอร์เฟลเดกรุงเบอร์ลินและโดยพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงส่งย้ายไปศึกษาวิชาการทหารเรือในเมืองเพลสบุกในปีพุทธศักราช2458พระบรมราชนกทรงเข้ารับราชการในกองทัพเรือและได้ส่งพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงพระอิสริยยศนายเรือตรีแห่งราชนาวีไทยทรงเป็นนายทหารเรือพระทหารเรือเล็กที่เชี่ยวชาญทางเรือลำน้ำและเรือตอร์ปิโดรักษาฝั่งประกอบกับเวลานั้นสมเด็จพระบรมราชนกทรงสนพระราชฤทัยในเรื่องการทำเสบียงอาหารสำหรับใช้ในเรือดำน้ำได้เสด็จมาศึกษาเรื่องนี้ที่ศิริราชพยาบาลหลายครั้งทำให้ทรงตระหนักถึงความลำบากและขาดแคลนทางด้านแพทย์รวมทั้งความล้าหลังทางสาธารณสุขของประเทศด้วยพระราชจริยวัตรที่ไม่ถือพระองค์และน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาต่ออาณาประชาราษฎร์พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยลาออกจากราชการทหารในปีพุทธศักราช2459และทรงเข้ารับการศึกษาวิชาแพทย์ที่ฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาในเบื้องต้นพระองค์ท่านทรงศึกษาจนได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขในระหว่างที่ทรงศึกษาได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้นักเรียนแพทย์2คนและนักเรียนพยาบาล2คนสมเด็จพระบรมราชนกทรงได้พบกับนางสาวสังวานตาลพัฒน์ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นครั้งแรกที่เมืองบอสตันและทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ให้อภิเษกสมรสในวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2463ขณะที่กำลังศึกษาทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนพยาบาลศิริราชจนประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนจนวงการแพทย์ไทยสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมอารยประเทศพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่พระองค์ทรงได้รับนั้นแท้จริงยังส่งความหมายไปถึงการรอดพ้นจากความเจ็บความตายของคนไทยนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามยิ่งทรงงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์มากขึ้นก็ยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาแพทย์ต่อจากที่ทรงได้เริ่มไว้ในสหรัฐอเมริกาจึงได้ตัดสินพระทัยกลับไปศึกษาต่อจนสำเร็จได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2471แม้จะทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชกรณียกิจในฐานะที่เป็นแพทย์โดยสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2472พระองค์ได้เสด็จไปทรงงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่ทรงปฏิบัติพระองค์เยี่ยงแพทย์ธรรมดาสามัญทรงมีพระราชดำรัสและพระราชอัธยาศัยต่อผู้ป่วยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทุกคนรู้จักพระองค์ท่านในนามของหมอเจ้าฟ้าผู้มีวิญญาณในความเป็นหมอที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาแต่เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระวักกะพิการเมื่อทรงงานเพียง24วันพระอนามัยเริ่มทรุดโทรมลงและเป็นเวลาเดียวกันที่ต้องเสด็จงานพระราชทานเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันต้องมาทับรักษาพระองค์อยู่ในพระตำหนักวังสะปทุมจวบจนกระทั่งเวลา 16:45 นของวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ประเทศไทยเราต้องสูญเสียอัจฉริยบุรุษเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง37ปี8เดือน23วันแม้พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่พระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ยังคงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน